เดีเทลของล้างเสร็จเรียบร้อยเอี่ยมเอี่ยมเนาะเลี่ยมเลี่ยมเนาะดูนี่นะจ้ะรอยนี้ครับถ้าให้คาดเดานะครับจะเป็นรอยจากการถูด้วยกระดาษทรายครับเพื่อลบรอยบางอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นฝ้ามาแบบนี้เนาะโอเคได้ครับเราต้องลบฝ้ากระดาษทรายเนาะก่อนนะครับดูสิ โอเคถือว่าหนักนะถือว่าเป็นรอยหนักแล้วกันเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะจ๊ะได้ใกล้เคียงกับผิวที่ใสๆอย่างนี้มากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องขยับโปรแกรมครับไปเป็นตัว Crystal Dimension ครับหรือว่าใช้เซรามิกตัวเทพๆหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคือเอาผิวออกเยอะมากนะครับออกเยอะมากจะดีกว่าเดี๋ยวลองพูดคุยกับเจ้าของดูนะครับแต่อุปกรณ์ด้านในที่พังชำรุดพี่ก็บอกว่าเปลี่ยนทั้งหมดครับผมล้มช้างเอางานะจ๊ะช้างดำช้างดำผมอยู่นี่ครับผมมาต่อกันนะครับวันนี้วันที่อะไรแล้วเนี่ยวันที่3นะครับโมวันนี้ผมทำอาทิตย์กว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับสายรัดคางครับมันเป็นงานที่ล้มช้างเอางาผมบอกแล้วว่าสายรัดคางอ่ะผมมีสเปร์อยู่ก็คือมาจากใบนี้นะครับคือโมวใบนี้ตอนนี้ครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้แหละนะครับสายรัดคางก็คือไม่มีแล้วเราต้องเอาสายรัดคางของใบนี้นะครับมาใส่ใบนี้แล้วตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับสายรัดคางเดิมของใบนี้คือแบบนี้นะครับเป๊กตัวนี้หายเป๊กตัวเมียหายนะครับเป๊กตัวผู้คืออยู่นะครับของอะไรใช่ไหมครับแล้วของที่เราใส่ให้กับลูกค้านะครับก็เป็นของอะไรถูกไหมเราถอดมาจากใบนี้เนาะโอเคจ้ะล้มช้างเอางาเรื่องจริงนะครับ forward กันต่อดูนี่นะจริงๆเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราพีเซียสละนะครับโอเคโอเคเราต้องดับไว้สเต็ปในการดาร์ฟก็ต้องเป็น2สเต็ปเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปอย่างนี้อีกดูแล้วกันโอเคเองค่าขอแอลกอฮอล์ฉีดทีตอนนี้คือเห็นไหมเห็นไหมดูนะจริงๆไม่ใช่แอลกอฮอล์อันนี้มันคือ IPA ผสมนะครับผมผสมไว้เพื่อเอาไปใช้กับงานบางอ่ะคุณดูตรงนี้ดูตรงนี้นะเห็นความด่างมันไหมเองค่าวันปิดดาวหลายทีแสงมันกวนเยอะเลยเดี๋ยวไปเปิดตอนขัดที่นี่จะมีแสงดาวหลายค่อนข้างเยอะโอเคปิดหมดเลยก็ได้พี่โอเคชัดทีนี้ชัดแล้วนะครับจ้ะเห็นไหมเห็นไหมคุณดูดีๆกับแผนนี้นะครับ
แผนนี้เนี่ยเหมือนโดนกระดาษทรายถูมานะครับโอเคขอปรับเป็นอย่างนี้แล้วกันกระดาษทรายถูมาเล่นสักคุณเลยแล้วก็ดูดีๆลึกๆนะครับดูลึกๆนะคุณดูนะลึกๆแล้วอะแล็กเกอร์มันแหว่งใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทำได้อะครับอันนี้นะแล็กเกอร์แหว่งเนี่ยอันนี้คือถึงเนื้อคาร์บอนไหมดูก่อนนะครับถ้าถึงนะครับมันจะอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนะครับแต่เราต้องปรับตรงนี้เพื่อลบรอยของกระดาษทรายก่อนการลบรอยกระดาษทรายครับมันก็จะมีขั้นตอนในการทําของมันนะครับทีนี้รูปแล้วสะดุดมีสะดุดแน่นอนครับเป็นรูโบอย่างนี้นะครับคาดว่าตรงนี้คิดซะว่าตรงนี้เป็นเนื้อคาร์บอนเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในทุกขั้นตอนนะครับไม่ให้มันพังไปถึงเนื้อคาร์บอนอีกนะครับมาเราไม่รู้สาเหตุว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับเราไม่รู้สาเหตุนะแล้วก็ต้องทํานะครับแล้วก็ทําให้ได้แค่นั้นเองนะครับเคลียร์ให้จบนะครับจะได้เซรามิกโคแล้วก็ลูกค้าครับท่านนี้เขาเลือกเป็นเซรามิกไอตัวอันดับ2ของโลกด้วยนะครับใช้เป็นขวดดำนะครับเป็นอัลต้าเซรั่มนะครับของ G Technic นะครับเพราะผมก็แนะนำเขาแหละเพราะว่ามันเอาผิวออกเยอะขนาดนี้เราต้องการโค้ดอะไรที่แบบดีๆให้เขาแล้วแหละเราใบนี้เข้ามาครับตะกะเข้ามาคือฟื้นฟูครับทำหลายจุดมากนะครับตัวนี้นะครับแรมด้านหลังครับยกขึ้นมาเองนะครับจาก 3M ที่เสื่อมสภาพแค่นั้นเองแต่ว่า 3M ตัวที่อยู่บนหมวกนะครับเป็นของเดิมโรงงานนะเป็นเดิมโรงงานมาก็อาจจะมีการใช้งานโดนน้ำโดนฝนต่างๆนะครับหมวกกันน็อกใบละแสนครับมันต้องดูแลดีๆทำให้ถึงๆนะครับมันถึงจะใช้งานกับเราอยู่ใช้งานกับเราได้ยาวๆครับผมโอเคจ้ะนั้นเดี๋ยวผมค่อยๆทำก่อนสำหรับจุดนี้น่าจะต้องใช้เวลาเป็นวันครับอันนี้วันเดียวไม่จบแน่นะครับต้องค่อยๆทำโอเคครับผมแล้วมาดูกันปรับแล้วอะไรแล้วเลยบอกว่าดูสิจ๊ะครับเขายังมีโฮโลแกรมเราจะบอกว่ามันเป็นแทบจะเป็นสแควร์เลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นวนๆอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ไอ้วนๆตัวนี้ครับเราไม่อยากปรับอะไรเยอะเพราะว่ามันกินชั้นนอกจากชั้นแล็กเกอร์แล้วอันนี้คือดิฟสแควร์ที่เข้าของเนื้อที่ดูดิเห็นปะโอเคจ้ะเคลียร์รอยเนี้ยมันยากตรงที่เราไม่อยากไปยุ่งกับตรงที่มันเป็นดีฟสแครทเพราะมันเป็นดีฟสแครทอะไปยุ่งมากๆครับมันจะไปเปิดแผลเพิ่มเพราะฉะนั้นครับเราจะปรับชักเงาขึ้นมาเรื่องของริ้วรอยนะครับถ้ามองภาพรวมนะครับมันจะยังเห็นแค่ริ้วรอยเห็นไหมมันเห็นริ้วรอยเห็นไหมลองสังเกตดูเห็นริ้วรอยแต่นะครับโฮโลแกรมทั้งหมดจะต้องออกหมดเราจะให้เขาเหลือได้น้อยที่สุดนะครับเราอยากให้จบเลี่ยมๆนะครับเอาแล็กเกอร์ออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นครับไพทูเพย์มันจำเป็นที่จะต้องใส่เซรามิกตัวดีๆเข้าไปเพื่อเพิ่มความหนานะครับให้เขาเห็นแค่นี้แหละให้เขาเห็นแค่นี้แหละดีแล้วนะครับโอเคจ้ะงั้นค่อยๆทำก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผม
จ้ะเราพามาดู3สิ่งนี้ที่เราเปลี่ยนกลับตอนนี้เรากำลังจะปิดจ็อบนะครับแต่ก็ยังจะไม่จบดีตอนนี้เราก็สามารถจะปิดจ็อบได้แล้วนะครับล้มช้างเอางานอีกใบนะครับแต่ใบนี้คือโคตรช้างเพราะว่าสายลัดทางแน่นอนครับไม่มีให้เบิกก็ช้างดำใบนู้นนะครับเขาทำหน้าที่ได้ดีก็คือสวอปจากใบนั้นมาใส่ใบนี้นะครับการใส่สายลัดทางนะครับต้องไปช่างเฉพาะทางที่ต้องโคตรระวังสำหรับใบนี้เลยเพราะว่าคุณใบนี้ครับเขาคือ SRC ครับหมวกกันน็อกราคา 100,000 บาทครับธรรมดาเลยครับที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าทั่วไปเพราะการรับผิดชอบความรู้สึกของระดับ 100,000 บาทครับมันต้องเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นจำเป็นต้องเท่านั้นนะครับจะไม่น้อยกว่านั้นแน่นอนนะครับครับผมจะลืมใส่ถุงมือเดี๋ยวใส่ถุงมือสักครู่นะครับอันนี้คือที่เปลี่ยนออกนะครับอันนี้คือที่เปลี่ยนออกนะครับและอันนี้คือที่เปลี่ยนออกนะครับจะใส่ของใหม่เข้าไปแล้วนะครับสักครู่ใส่ถุงมือก่อนตอนนี้มีซันเซ็ตกระจกอาจจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่ขออภัยนะครับจะดูนะนี่คือซันเซ็ตมันคือแสงธรรมชาตินะครับสวยมากพอจบแล้วโคตรหายเหนื่อยใบนี้ SRC นะครับเข้ามาทำโปรแกรม Full Dimension นะครับเจ้าของนะครับมีชิลอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้เขากำลังส่งมาครับก่อนกลับก็โค้ดให้ด้วยนะครับตามสเต็ปนะครับชิลเราโค้ดให้2อันในหมวกทุกใบคุณส่งมาเลยทั้งชิลใสและชิลปลอดได้เลยนะครับโคตรของโคตรแบบคือแบบไม่ผิดหวังเลยอะที่พี่เขาเลือกโปรแกรมนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ Dimension กับ Full Detailing ครับมันต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเคมีทุกตัวนะครับในการลงงานมันทุกตัวเลยนะครับจ้ะโลโก้ที่แหว่งทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเราลงงานเราดับทุกอย่างจะไม่มีการแหว่งเพิ่มนะครับจะแค่นี้แค่ไหนคือแค่นั้นนะครับไม่มีเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในจุดนี้นะครับคุณดูแล้วกันแล้วคุณดูนี่นะนี่คือซันเซ็ตจริงๆนะครับซันเซ็ตของจริงที่ให้ค่าความกลอสได้ขนาดนี้ดูนะดูสินะครับที่นี่เป็นแสงที่หลอกอะไรไม่ได้เลยนะครับแสงที่กบอะไรไม่ได้เลย LED ที่เราเลือกใช้อย่างที่เราบอกครับเราลดค่าของความคมของไฟลงนะครับเพื่อทำให้คุณได้เห็นความใสจริงๆนะครับแล้วก็ดูแล้วกันดูตามนี้แล้วกันนะครับเป็นความใสที่ไม่หลอกตามันจะเป็นความใสตั้งแต่ที่ร้านผมครับไปจนถึงที่บ้านครับไปถึงการใช้งานของคุณเลยครับใสมากจบสวยนะครับงานใหญ่อีกใบนะครับที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับคุ้มค่ากับการที่ได้ลงทุนรีโนเวทมันขึ้นมาในการที่เรารีสโตร์มันขึ้นมามันคุ้มค่าจริงๆเพราะว่านอกจากที่หมวกจะสวยกลับมาหมวกยังมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นการฟื้นฟูเนาะมันเป็นรีสโตร์เนาะมันทั้งฟื้นฟูนะครับและแมทเทอเรียลที่เลือกใช้นะครับคือใช้ของดีทั้งหมดนะครับดูนี่นะรอยนี้นะครับมีกระดาษทรายรอบๆมาเราเคลียร์ให้ได้มากสุดคือเท่านี้เพราะตรงนี้ครับผมว่ามันมากกว่าแลกเกอร์แล้วมันลงไม่มากกว่าแลกเกอร์มันน่าจะเป็นคาร์บอนแล้วนะครับเราจะไม่ทำอะไรให้มันเวอะหวะมากกว่านี้นะครับเราเก็บให้มันสวยทำให้มันดีนะครับพาไปดูรอบๆอีกหนึ่งครั้งนะครับฝั่งนี้คือฝั่งซันเซ็ตสวยมากนะครับร้านใหม่เราอยู่ตรงราชพฤกษ์ซอย6ครับผมเดินทางผมว่าสะดวกขึ้นเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนกลับผมแปะสติกเกอร์ที่ร้านไปให้นะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นตัวโลโก้ของเราเลยนะครับงั้นเจ้า Ally SRC ใบนี้นะครับเป็นงาน Full Dimension ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ